ดิสนีย์ต้องมอบเพี้ยอะไรให้กูแล้วนะกับความพยายามครั้งที่8 9ดล้านเก้ากับความพยายามในการให้ความหวังกับ M.C.U ดิสนีย์ต้องมอบเพี้ยอะไรให้กูสักอย่างนะให้ให้คำอวยพรก็ยังดีพอได้ชื่นใจว่าเอสิ่งที่แฟน M.C.U ตัวน้นู คนนี้กำลังทำคือสิ่งที่ถูกต้องโลกิีซีซั่น2ตัวอย่างออกแล้วเพราะฉะนั้นเรามาคุยกัน แต่ก่อนจะไปคุยตัวอย่างโลกิทีซั่นสเนีครับผมฝากนิดหนึ่งก็คือเซ็นมา r k เก็ตเซ็นมาเกเว็บช่วยสั่งของที่จะทำให้เพื่อนๆสั่งของจากเว็บญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเหมือนสั่งจากป้าหมวยข้างบ้านเลยทั้งสั่งของชําระเงินติดตามพัสดุครบจบในที่เดียวเลยไม่ต้องมาคอยแชทก,กับแม่ค้าหรืองอพีออเดอร์ให้วุ่นวายคิดค่าบริการเรทเดียวกันหมดคือ300เยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการรับเงินที่หลากหลายหรือแม้แต่บิตคอย ก็ยังใช้ได้เลยนะเลือกวิธีส่งของได้เองหรือจะรอของมาหลายๆชิน้นแล้วค่อยส่งทีเดียวก็ยังได้เขามีบริการเก็บสินค้าให้ฟรี45วันแถมยังมีฟรีประกันจัดส่งสินค้าอีกต่างหากและที่สําคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการคุยรู้เรื่องแบบนี้พิเศษสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของนอนหนังวันนี้รับฟรีแต้มสะสม500ยเยนเอาไปใช้ใจ่ายค่าจัดส่งได้เลยลิงก์อยู่ในดิสคิปชันนะจ๊ะอย่าลืมกดไปสมัครกันเยอะๆล่ะ อืมบรรยากาศนี่ทีวีเอแน่มอร์บิสโลกิว้าว MCU เห็นเขาทำได้ดีดึงเข้ามาแบบเนี้ยต้องการตัวเขาจริงๆหรือแค่ดึงเข้ามาเป็นไม้กันหมาเปล่า เพราะว่านาจนทานกวนเนี่ยเขารับบทเป็นผัวของซือเจเออใน everything everywhere all at once หรือซือเจขี่พายุทะลุฟ้าไ่ใช่ <laughs> ซือเจทะลุมัลติเวิร์ส MCU ณปัจจุบันน่ะเหลือซีรีส์ที่เราไว้ใจได้อะไม่กี่เรื่องหรอกโลก,กิเนี่ยคือหนึ่งในนั้นโอ้ในเรื่องเขาบอกว่าเหตุการณ์น sleeping, เนี้ยคือ time sleeping นะครับในภาคไทย จะบอกว่ามันคือเวลาถลายนี่คงเป็นปัญหาแรกนะคบที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครโลกิซึ่งตอนนี้เราเห็นในตัวอย่างเนะี่ยเราไม่รู้ว่าต้นกําเนิดไทม์สลิปปิ n งของโลกิเนี่ยมันเกิดจากอะไรใครเป็นคนทาโดยที่ตัวละครของนัก,กวานเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ t ท m e สลิปปิ่งเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นใน TVA ก็น่าสนใจนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเนี้ยมันเป็นปัญหาในระดับที่กระทบกับ TVA ด้วยจะหนักจะมากจะน้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันแต่ปัญหาเรื่องเวลาเนี่ยมันกระทบเข้ามาถึงใน TVA แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่พอสมควรไม่ใหญ่ด้วยตัวมันเองก็เป็นเหมือนชนวนที่สามารถพาไปสู่เหตุการณ์ที่ใหญ่กว่าได้ใช่ครับตัวละครโลกิกก็จะบอกว่าตัวเขาอะครับถูกดึงข้ามเวลาไปมาตรงนี้มีเป็นร้านขายเหมือนเจสกีเนาะนี่ซูเปอร์สปอร์ตข้างหลังเป็นใครไม่รู้แต่ผมจำได้แค่ว่าตัวละครมอร์เบียสนะครับ เขาเคยพูดในอะลกอันหนึง่งประมาณว่าถ้ามีโอกาสทำได้เขาจะขี่เจสกีให้หนำใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจสกีเป็นอีกหนึ่งความชอบของมอร์บิสนะแล้วซีนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งฉากที่โลกิถูกดึงย้อนเวลาจนมาเจอกับโลกิในอีกไทม์ไลน์หนึ่งที่อยู่ใน t v วีเอกำลังอ่านหาข้อมูลบางอย่างอยู่แล้วไอ้เครื่องข้างบนเนี่ยไอ้จอที่เกิดเครื่องบนน่ะเดี๋ยวมันจะไปซิงกับซีนหนึ่งที่อยู่ ถัดไปในตัวอย่างนี้นะครับคือผมยังไม่แน่ใจอะว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันเอาไว้ทําอะไรนะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยมันจะเอาเส้นเวลาหลายๆเส้นอะมารวมกันมารวมกันเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างกับเส้นเวลาที่มันยุ่งเหิงอยู่เ ภาพนี้เป็นภาพที่ไม่แน่ใจว่าในหนังมันเรียกว่าอะไรนะครับเพราะในตัวอย่างนี้ยังไม่ได้บอกแต่ณตอนนี้รู้สึกได้แค่ว่ามีปัญหาแน่ๆแ,แล้วผู้หญิงคนที่ยืนอยู่เนี่ยคนนี้น่าจะโซเฟียเดมาร์ติโนที่รับบทเป็นซีวีน่าจะเป็นอีกทำลายหนึ่งมั้งแต่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะว่าคุณเห็นฉากข้างหลังป้ามันเหมือนเริ่มแตกอะเริ่มแตกเป็นเส้นๆๆๆๆ,ๆ,ๆซึ่งไอเส้นๆนั้นอะมันจะเชื่อมโยงกับอ้นี่เลยที่เป็นจอของทีวีเอ ที่กำลังแตกเป็นเส้นๆอย่างนี้เหมือนกันซึ่งอันนี้แหละเป็นข้อมูลที่สําคัญนะว่าปัญหาเรื่องเวลาเรื่องความยุ่งเหยิงต่างๆปัญหาที่มันพอกพูลมาจากซีซันที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเริ่มลุกลามใหญ่โตแล้วมันส่งผลกระทบถึงใน TVA เลยแต่ยังไงซะเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าปัญหาตอนนี้ก็กำลังจะเชื่อมโยงไปสู่แข่งนั่นแหละแต่คราวนี้เราต้องดูว่าโลกิซีซัน2เนี่ยพาเราไปถึงไหนก็คงยังไม่ถึงกับแบบ ไปเจอแข่งไปเลยขนาดนั้นนะมั้งหรือจะเจอแข่งอีกสักตัวไหมแข่งกระจอกกระจอกมาตายง่อยๆอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็แบบนี่คือแข่งอีกตัวที่กระจอกมากเอาไหมภาพนี้เป็นภาพที่โลกิแทงไปที่กำแพงเนาะเออเอามีแทงมที่แทง,ทแทงมีหัวนี่ด้วยเหมือนตอนภาคหนึ่งเลยเหตุการณ์คล้ายๆตอนภาคหนึ่งนะครับผมแล้วหน้าของชายที่ปรากฏมาข้างหลังก็คือหน้าของแข่งทรงผมเหมือนนี่นี่เลยนะทรงผมเหมือนกับไอ้แข่งตัวที่อยู่หลังแอนด์แมนเดอะวอล์ฟอะ เออส่งผมคล้ายกันเลยไม่แน่ใจว่าตัวนั้นคือวิกเตอร์ทารลี่หรือเปล่าที่เป็นแขงอีกหนึ่งคนนะครับแล้วแขงเคยพูดเอาไว้ว่ามันมีตัวเขาอีกหนึ่งคนที่เก่งมากค้นพบเรื่องเวลาเรื่องอะไรพวกเนี้นะครับผมตอนนี้ตัวอย่างอะดูดีแต่ไม่รู้ว่าซีรีส์มันออกมาเป็นยังไงคือก็แอบวันวันอะเออแต่ก็ยังหวังอยู่ครับว่าโลกิจะไม่ทำให้เราผิดหวังนะ แต่ง่้ยน้อยมันซีนนี้ก็เป็นพีเรียดเลยนะเออแล้วก็ย้อนเนี่ยไปได้เจอกับวิกเตอร์ทามลี่แน่นอนอเ,เนี่ยบรรยากาศเนี่ยแน่นอนนะครับได้เจอวิกเตอร์ทามลี่แน่นอนซึ่งต้องน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในโพสเครดิตซีนในแอนด์แมนเดอะวอฟเราได้รู้นะว่าตอนภาคที่แล้วเนี่ยมันบอกอยู่ว่ามเบียสชอบกินของหวานนี่แน่นอนนะครับน่าจะเป็นชิวี่อีกหนึ่งคนนะ,นะครับในอีกหนึ่งตัวแปรที่ มาทํางานเนี่ยมีมีดาวติดที่อกด้วยไม่แน่ใจมันจะหมายถึงแบบพนักงานแบบดีเด่นพนักงานยอดเยี่ยมอะไรอย่างนง้นหรือเปล่านะนี่มันแข็งป่ะเออใช่โอ้สภาพแบบอิสัตว์พังไม่ไหวแล้วนะแล้วข้างหลังนั่นคือเส้นเวลาที่ยุ่งเหยิงอะ่ะเออนั่นหมายความว่าแม่งแบบ ไอสิ่งที่จีนที่เคยพูดตอนนั้นน่ะที่บอกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างอะ่ะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ภายใต้คําพูดนั้นก็ได้ที่พวกแขงเดนเสซีตรงนั้นน่ะบอกว่าพวกเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละ <laughs> น่าจะกําลังไล่แก้ปัญหาอะไรแน่ๆซึ่ง นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่พวกแข่งเลือกจะทําแต่สภาพตอนนี้คือแม่งยับเยินมากนักวานแสดงว่านักวานเราไม่ได้มาแบบมาแปบ๊บแป๊บมานักวานเราน่าจะมีบทบาทในเรื่องนี้เยอะพอสมควรเพราะว่าในตัวอย่างตอนแรกอ่ะเขาบอกไปแล้วว่าตัวละครนักวานมีความรู้เรื่องทางสลิปปิ้งเพราะฉะนั้นนะครับผมนักวานเนี่ยน่าจะได้เข้าซีนคู่กับมเบียสเออน่าจะเข้าซีนคู่กับมเบียสพักหนึ่งเลยล่ะเห็นก็ทำได้ดีก็ดึงมาเป็นตัวที่สำคัญสำคัญหน่อย นะเอามาค้ำซีรีส์พี่ไปนิดนึงพี่จะแย่แล้วพี่จะแย่แล้วไอ้เครื่องเนี่ยมันเหมือนดึงเส้นเวลาแล้วมาม,มัดรวมกันผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ตอนนี้ยสังเกตว่าตัวมอร์เบียสจะต้องมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลที่ทําให้มอร์เบียสเข้ามาตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาหนะครับน่าจะเชื่อมโยงกับไอ้ไทม์สลิปปิ้งนั่นแหละอืนี่คือโฉมหน้าของซีวีนะครับผม ลูกเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะลูกเปลี่ยนไปเยอะทรงผมทรงผมเปลี่ยนไปได้เห็นโลกิอีกครั้งออกลวดลายออกซิเนชั่นอีกครั้งนี่มันแบบอ้คิดถึงมากเลยเนาะนี่น่าจะเป็นโลกิคนละคนนะกับที่เราเห็นตอนเริ่มอ่ะอืมโลกิคนละคนกับตอนเริ่มที่โดนทำสลิปปิ้งอยู่เนี่ยครับน่าจะเป็นคนละคนกันโลกิคนเนี้ยถามกับชายที่อยู่หลังกล้องว่าแต่เจ้าเลือกยังไงถ้าผมเดาอะ่ะผมว่าโลกิคนเนี้ยน่าจะคุยอยู่กับไม่ตัวเอง ก็มอร์เบียสถ้าคนที่คุยกับโลกิคนนี้คือโลกินั่นหมายความว่าโลกิเกิดไทม์สลิปปิ n งแล้วก็มาเจอถ้าคนที่คุยอยู่กับโลกิคนนี้คือมอร์เบียสนั่นก็หมายความว่ามอร์เบียสเนี่ยเดินทางข้ามเวลาเพื่อที่จะช่วยโลกิที่เกิดไทม์สลิปปิ n งอยู่ซีนเนี้ยจริงๆมันคือซีนโพสต์เครดิตในแอนด์แมนแอนวอล์์ภาคล่าสุดเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวต่อกันพอเรื่องราวต่อกันอย่างเงี้ยนี่คือการบ้านของพวกเราชาว MCU แล้วนะที่ แอนแมร์จะวอร์มึงต้องดูโลกีซีซั่นหนึ่งไม่น่าห่วงเพราะว่าทุกคนน่าจะดูอยู่แล้วโลกกีซีซั่นหนึ่งใช่ปะ่ะเออแต่แอนแมร์จะวอร์มึงต้องดูไม่ว่าจะอยากดูหรือไม่ก็ตามมึงต้องดูแลแน่ๆอันนี้เราจะเห็นมิสมินิทนะครับอันนี้คือมิสมินิทนะครับที่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่เลยนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์ของมิสมินิทที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกในซีซั่นแรกะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่มอร์เบิรสเหมือนเปิดเครื่องอะไรสักอย่าง ที่มีตัวละครที่มันเหมือนจะมีตัวการ์ตูนขึ้นมาแล้วก็ลอยขึ้นมาคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนตรงนั้นน่ะเหมือนมิสมินิตตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการเดียวกันในการที่ทําให้เกิดภาพตรงนี้ซึ่งต้องรอดูนะว่าเหตุการณ์ความยุ่งเหยิงตรงเนี้ยมิสมินิตออกมาแบบเดินเพ่นพ่านตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชิวี่ตอนซีนก่อนหน้านี้มันเกิดในทีวีเอด้วยเลย เพราะฉะนั้นปัญหาในซีซั่น2ที่ตัวโลกิกับม o ร์บสต้องเจอมันใหญ่กว่าภาคแรกแน่นอนโอ้มีซีนแอคชั่นนะครับแน่นอนซีนแอคชั่นอยากดูมากเลยซีนแอคชั่นของโลกิเนี่ยโลกิเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ณตอนนี้ผมอยากดูซีนแอคชั่นของเขามากงเป็นเทพจอมเจ้าเล่ห์เออซีซั่น2ฉากสุดท้ายนะครับจบด้วยโลกิ2คนนะครับที่ยืนคู่กันแล้วปล่อยพลังซึ่งอยากดูแล้วนะครับ เป็นห่วงไหมเป็นห่วงแน่นอนวันเพราะว่าซีรีส์ของ MCU เนี่ยแม่งเป็นเฮียอะไรจืดชิบหายเหมือนคนเขียนบทแม่งปล่อยจอยมาหลายเรื่องแล้วกลัวเหมือนกันว่าโลกิที่พวกเราหวังพึ่งอะ่ะแม่งจะโดนผลกระทบไปด้วยบทจืดอ,อะไรอย่เงี้ยเป็นไปได้นะโลกิซีซันหนึ่งทำไว้ดีก็จริงแต่ไม่ได้ไหมายความว่าซีซันสอเนี่ยจะไม่มีโอกาสบ้งนะแม่งก็มี MCU ถ้าโลกิบ้งอีกนะกูเชียร์ให้ไปทำลมคอมแบบละครไทยเลย แบบนั้นเลยดีกว่านะครับน่าจะเหมาะกับทางพวกพี่นะครับแต่ไม่เป็นไรโลกิที่สั้นสองสำหรับผมดูตัวอย่างแล้วยังถือว่าหวังอยู่ผมยังหวังนะครับว่าจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังแล้วจะเป็นซีรีส์ที่กู้หน้า MCU ใครที่มาบอกผมว่าอย่าหวังเยอะไม่ได้ครับทำไม่ได้จริงๆโลกินะเว้ยนี่คือเศษเสี้ยวของ MCU ในยุครุ่งเรืองที่ยังมีลมหายใจอยู่ ที่เหลือเขาไม่ต่อสัญญาเขาลาออกกันไปหมดแล้วไม่ว่ามันจะฟังดูเศร้าขนาดไหนแต่นี่คือความจริงถ้าโลกิยังบ้งโลกิซีซั่น2ยังบ้งได้ไม่มีอะไรดีอีกแล้วครับ M C U อ่ะวันนี้ก็มาเท่านี้นะครับมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปกติใครที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมกดของจากญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้นะผมมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับก็คือเซนมาเก็ลองเข้าไปดูได้เขาเป็นเหมือน ตัวแทนในการรับซื้อของจากญี่ปุ่นสามารถสั่งผ่านเขาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องนอนหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะด้มามอมอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องไ้นมันขุดกุลรึเป,ปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ